โดนใช่ไหมนี่ดูอุ้ยมาแล้วโอ้นี่มันต้องไซส์อย่างนี้ก้าวโอ้โหเหมือนแม็กจะโดนนะโดนไหมแม็กโดนแล้วหนึ่งขึ้นมาแล้วหนึ่งเอาโดนนี่อู้ใหญ่ทับฝ่ามือแล้วก้าวเนาะครับได้แล้วเหรอครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวปลาตะกรับนะก้าววันนี้เจ้าถิ่นพาทัวร์พามาตกปลานะครับหมายตะกรับใหญ่ของเราแล้วก้าวเนาะอ่ะโอเคครับได้แล้วหนึ่งตัวก็สวัสดีนะครับทุกคนมาครับผมนุ่นแม็กนั่งอยู่นุ่นพากันมาตกปลาหากับข้าวหนึ่งวันครับหมายเป็นบ่อน้ำของชุมชนแล้วก้าวเนาะอ่ะเหยื่อไส้เดือนนะครับวันนี้ไปครับทุกคนไปตกปลาด้วยกันอุ้ยก้าวโดนแหมไซส์แบบนี้ถือว่ายังไม่ใหญ่เท่าครั้งที่แล้วนะก้าวเนาะดูครับแบบนี้บ้านช้างเล็ดเรียกปลาตะกับนะหลายๆที่อยากเรียกปลากานะครับหรือว่าปลาหมอช้างเหยียบอ่ะหมายนี้ครั้งที่แล้วมาเราโดนกันเต็มฝ่ามือกันไปหลายตัวครับวันนี้ยังเริ่มย่อมๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆครับว่าจะมีโตๆหรือเปล่าเหมือนแม็กจะโดนนะโดนไหมแม็กโดนแล้วหนึ่งขึ้นมาแล้วหนึ่งเอาอีกหนึ่งตัวครับโดนนี่ไซยังไม่โตจริงครับอ่ะนี่เดี๋ยวจะหาโตๆฝั่งนี้ครับผมนั่งซุ่มกันอยู่ตามจุดนะครับนะโผล่กันแต่หัวน่ะอย่าลกครับฝั่งนี้เราย้ายจุดมาตรงนี้นะแม็กย้ายจุดข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นครับนุ่นกระจายกันก่อนเดี๋ยวดูว่าตรงไหนมีตัวโตๆแล้วค่อยย้ายไปหากันครับช่างเดชโดนอีกตัวครับแม่ไซส์เริ่มจะสวยขึ้นนะทุกคนบวกเพิ่มอีกหนึ่งตกปลาแบบนี้เนี่ยคันเบ็ดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นคันเบ็ดแบบคันไม้พื้นบ้านนะอย่างช่างเดชใช้เป็นคันไม้ละกำครับไม้ละกำที่มันมีหนามอ่ะมาเลาะหนามออกตากให้แห้งใช้ได้ครับแล้วก็คันไม้ไผ่ก็ใช้ได้เบ็ดแบบนี้นี่เขาเรียกเบ็ดพื้นบ้านครับเบ็ดโบราณคนสมัยก่อนใช้ตกปลากันแบบเนี้ยฮะเมื่อกี้ให้ดูคันไปแล้วครับมาดูตรงสายหน้าตรงนี้นี่สายเนี่ยเราจะใช้ PE ก็ได้หรือสาย N ก็ได้ครับเบ็ดแบบนี้นี่จะมีตาเบ็ดห้อยอยู่ข้างล่างแล้วมีตะกั่วแผ่นพับเล็กๆครับไว้ถ่วงน้ำหนักนิดนึงแล้วตัวเนี้ยตัวทุ่นเนี่ยช่างเด็กก็ใช้ไม้ละกำเลยครับไม้ตัวที่ทำคันเบ็ดนั่นแหละปอกเปลือกออกแล้วก็หมุนให้กลมครับแล้วก็มัดแบบนี้ตัวทุ่นเนี่ยจะลูดขึ้นลูดลงได้นะเบ็ดก็จะประมาณนี้ครับนี่อุ้ยอุ้ยก้าวโดนอุ้ยไซส์สวยด้วยตัวนี้เนาะเอานี่เริ่มใหญ่ขึ้นนะก้าวเนาะปลาตะกับครับเบ็ดขาดไปมัดมาใหม่แล้วใช่ไหมโดนใช่ไหมนี่ดูอุ้ยมาแล้วโอ้นี่มันต้องไซส์อย่างนี้ก้าวโอ้โหอุ้ยไม่ใช่ปลาปนินครับไม่ใช่ปลาตะกับปลาอะไรปนินครับปนินนะเอ้ยมามีปนินหลงมาตัวนึงครับนี่อู้ใหญ่เท่าฝ่ามือนะก้าวเนาะครับตอนแรกคิดว่าปลาตะกับครับเอาเริ่มหมาแล้วทุกคนแหมเบ็ดติดไม้ขาดนะก้าวเอาได้ปลานิลก็สวยแล้วครับย้ายหมายกันหน่อยครับตอนนี้ขึ้นมาบนอ่างเลยเนี่ยหมายนี้เราก็เคยมาตกกันบ่อยนะครับหมายสวยๆอ่างเก็บน้ำสักคร้อครับตำบลตะกางลงสุดลูกหูลูกตาเลยหนุ่มอ่างเก็บน้ำก็พอมีตัวครับผมโดนมาแล้วหนึ่งเกี่ยวเหยื่อก็ลงเบ็ดไปอีกนะครับนี่ได้เพิ่มมาอีกตัวมาปลาตะกับครับมันจะคล้ายๆปลาหมอไทยนะแต่ตัวเขาจะแบนจะบางครับนี่ปลาหมอช้างเหยียบปลากาครับผมก้าวก็มาออกกับเราหลายคลิปแล้วเนี่ยก้าวเป็นในพานพาตกปลาอยู่บ่อยเนาะเดี๋ยวไว้ชวนไปเที่ยวตกปลาปากคลองน้ำเค็มด้วยกันนะก้าวเนาะวิถีบ้านเราก็เงี้ยนะออกมาหากินก็พอได้กินนะก้าวเนาะตกปลากันเพลินๆหากินไปเรื่อยครับผมก็เรากลับมาแล้วนะครับได้พอมืออยู่เนาะช่วงนี้เข้าแล้งครับตกปลาแบบนี้ก็
จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วแต่ก็พอหากินได้นะกับการออกไปตกกันมาสัก2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงกว่าๆครับนี่ปลาตะกับก็ไซส์ประมาณนี้ครับผมอ่ะก็ได้พอมือพอแบ่งกันนะครับเดี๋ยวช่างเล็ดจะแบ่งปลาชุดนี้ไปทำเมนูอะไรจะตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้เราจะทำเมนูปลาทอดคั่วใบมะกรูดกันใช่ไหมยายอ่ะทอดปลาซะก่อนนะครับคุณยายเฉยนั่งประจำการแล้วนี่ใส่พริกกับกระเทียมตำหยาบๆใช่ไหมยายผัดให้หอมเนาะจากนั้นเติมน้ำนะครับผัดจนน้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสนะยายใส่ชูรสครับผงปรุงรสครับน้ำตาลครับจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมันหอยเนาะผัดให้น้ำเนี่ยงวนๆใช่ไหมยายแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกไทยอ่อนเนาะใส่ใบมะกรูดก็หอมแล้วนะยายเราจะผัดน้ำให้ได้รสได้ชาติก่อนเนาะแล้วค่อยเอาปลาลงคุกใช่ไหมค่อยเอาปลาลงคั่วครับน้ำผัดแล้วงวนได้ที่แล้วใช่ไหมยายปลาลงเลยครับลมแรงเลยนะวันนี้เอาปลาลงแล้วเราก็จะผัดคั่วครับให้ตัวน้ำราดเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวปลาทอดของเราโอ้ยหอมไปแล้วยายแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับปลาตะกับทอดคั่วใบมะกรูดครับผมน่ากินมากๆตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันครับเมนูนี้นี่กับข้าวสวยเด็ดมากๆนะยายยายจะลองชิมให้ชมนะครับปลาสดๆเราตกกันมาเองได้มาแล้วก็ทำเมนูเลยนะยายเนาะมันสดมันสะอาดที่สุดอยู่แล้วเนาะปลาที่เราหาเองอย่างนี้นะยายถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเนาะแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะยายส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย